นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มนะคะยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดทั้ง4หน่วยของอำเภอหาดใหญ่ชุดสอบสวนภาค9ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้นำโดยพันตำรวจเอกกิติชัยสังขัดถาวรผู้กำกับสภ.หาดใหญ่ปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่หาดใหญ่ได้2รายรายแรกเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่44ซอยดีแลนถนนพลพิชัยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยสามารถจับกลุ่มนายปนัยกรอายุ26ปีและพบว่าภายในบ้านเป็นคลังแสงย่อมๆเจ้าหน้าที่นั้นสามารถยึดอาวุธปืนได้ถึง5กระบอกกระสุน230นัดปืน .38 9มม.ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ 6.35 และปืนลูกซองยาวสอบสวนนายปนัยกรบอกว่าเป็นปืนที่ซื้อมาสะสมไว้4กระบอกตั้งแต่ราคา 20,000 ถึง 50,000 บาทและ 80,000 บาทและปืนที่รับจำนำไว้หลายกระบอกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่านายปนัยกรนั้นแม้อายุยังน้อยแต่ก็ขายยาเสพติดจนมีเงินซื้ออาวุธปืนมาสะสมเอาไว้ได้ส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่จับกุมนายดนฮาลีมอายุ37ปีและนางวันวดีอายุ28ปีแฟนสาวพร้อมยาไอซ์400กรัมยาบ้า600เม็ดที่ซุกซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดานที่บ้านพักบริเวณบางแฟบพัฒนาหมู่ที่2ตำบลควนลังรวมที่พักอื่นอีก1หลังย่านถนนศรีภูวนาถจากการสอบสวนนายดนฮาลีมรับสารภาพว่าเคยถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติดและต้องโทษในเรือนจำมาถึง2ครั้งแต่ตัดใจไม่ได้หวนกลับมาค้ายาและเสพอีกครั้งแม้จะรู้ว่าสักวันต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับอีกขณะถูกตำรวจจับนั้นถึงกับหน้าถอดสีเหมือนจะร้องไห้แต่ต้องจำคุกเป็นครั้งที่3ส่วนแฟนสาวเพิ่งจะคบหากันใช้ชีวิตกันได้ประมาณ5เดือนไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ตนจะนำยาบ้าและยาไอซ์มาเสพเป็นประจำเนื่องจากติดยางอมแงมและรับยามาจากเอเย่นอีกครั้งหนึ่งกองปราบปรามบุกทลายแก๊งโจรกรรมรถยนต์สวมซากที่ประสบอุบัติเหตุก่อนปล่อยขายตามเต็นท์รถมือสองเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามทำการยึดรถยนต์ Toyota รุ่นยาริสสีส้มหมายเลขทะเบียน8กไก่ขไข่3580กรุงเทพมหานครจากเต็นท์รถมือ2บนทางหลวงชนบทสมุทรสาครซึ่งเป็นรถยนต์ของนางสาววาสนาพวงสุวรรณชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ต้องหาที่เคยแจ้งความไว้ว่ารถยนต์หายไปจากปั๊มน้ำมันบางจากถนนพระราม3เมื่อวันที่21กันยายน2561โดยกลุ่มคนร้ายมีการทำงานเป็นแก๊งกลุ่มที่1เป็นแก๊งที่ออกล่อลวงเพื่อขอเช่ารถยนต์จากผู้เสียหายเมื่อได้รถยนต์ไปแล้วก็จะนำไปขายให้กับคนร้ายกลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดอู่โจรกรรมสวมซากรถโดยกลุ่มนี้จะนำรถที่โจรกรรมมาทำการสวมซากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุหนักๆจนไม่สามารถใช้งานได้จากอู่โจรสวมซากเมื่อรถยนต์ผ่านการสวมซากมาแล้วกลุ่มที่3ก็จะนำไปเสนอขายให้กับเต็นท์รถยนต์มือ2ที่ประชาชนสนใจโดยหลอกลวงให้หลงเชื่อหรือกลุ่มลูกค้าที่สมัครใจซื้อรถยนต์ผ่านการสวมซากมาแล้วซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดสำหรับสถานที่สวมซากรถยนต์นั้นเป็นลักษณะอู่ลับมีกำแพงสูงเป็นอู่สวมซากดัดแปลงรถยนต์ที่ผิดกฎหมายผู้ตรวจยึดในสถานที่สวมซากได้ทั้งหมด4คันซึ่งกองปราบปรามอยู่ระหว่างการขยายผลขบวนการดังกล่าวอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยไทยจับมือเกาหลีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายมูลค่าให้เพิ่มขึ้นคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับคณะศุลกากรเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับสินค้าไทยภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีหรือ AKFTAโดยทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการค้าแบบไร้กระดาษเพราะถือเป็นต้นทุนการทำธุรกิจของภาคเอกชนโดยการหารือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศไปสู่การค้าแบบไร้กระดาษซึ่งตรงกับทิศทางการทำงานของกรมที่ต้องการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0ขวัญจนวลจันทร์พุทธข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN